นี่มันต้องแบบนี้ฮะนี่เขาเรียกฝีมือของคนไทยครับนะคนไทยเวลาประดิษฐ์แล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกทรงเนี่ยมันต้องบอกนะฮะว่าทรงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะของคนไทยเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ทรงของรถเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะทรงเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ครับว่าเฮ้ยรถแบบเนี้ยคนไทยทำว่ะเออรถแบบเนี้ยคนไทยทำว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยทรงมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะทรงประมาณนี้เลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีฮะกับคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูอีแตนซิ่งครับฝีมือไทยประดิษฐ์นั่นเองนะครับฝีมือไทยประดิษฐ์นะครับสำหรับคันนี้จัดเลยว่าเทมากครับนะแล้วก็กระบะยาวกระบะยาวอย่างเยอะเลยครับเนี่ยกระบะยาวอย่างเยอะเลยนะฮะมาเพื่อนๆไปดูกันครับมีอะไรพิเศษบ้างครับมันสวยงามขนาดนี้ด้านหน้าครับกระจกนะครับเยอะครับสแตนเลสนะฮะข้างหน้านะครับประดับลายสแตนเลสเช่นกันโอ้โหไฟตาไฟเลี้ยวนะครับสุดยอดครับคันนี้หล่อครับแล้วก็ดุเอามากๆครับนี่สภาพที่นั่งครับล้อเป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะฮะแต่ยังไม่ได้ปัดเงาครับเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จนั่นเองนะฮะยังไงเดี๋ยวล้างอีกทีจะถ่ายให้ชมอีกรอบแล้วกันกระบะยาวมากครับหลายเมตรเลยนะฮะเนี่ยกระบะเนี่ยผมดูแล้วนะครับคันนี้กระบะยาวมากครับ6ล้อเลยฮะ6ล้อดูความยาวครับเพื่อนๆดูความยาวครับยาวมากครับอย่างยาวเลยฮะนี่แล้วก็ประดับไฟนะครับข้างกระบะนะฮะอย่างเท่ครับเขาก็ประดับไฟด้วยฮะนี่ฮะเขาก็ประดับไฟด้วยนะครับยาวครับสามารถนะฮะใช้งานได้อเนกประสงค์เลยทีเดียวครับทนทานครับแข็งแรงครับคันนี้จัดเลยว่าเด็ดครับแข็งแรงครับนี่ด้านหลังครับบุกสแตนเลสอย่างดีครับโอ้โหผมว่าคันนี้สวยงามครับฝีมือไทยประดิษฐ์จริงๆแล้วมันยาวมากครับยาวครับยาวยาวจริงครับไม่ได้ยาวเล่นๆนะฮะยาวจริงครับคันนี้ยาวครับยาวมากครับสวยงามฮะคันนี้จัดว่าสวยงามครับฝีมือไทยประดิษฐ์นะฮะด้านบนยังไม่ได้ทำสีนะฮะข้างบนยังไม่ได้ทำสีนะครับนี่นะครับฝีมือไทยประดิษฐ์ครับคันนี้ไทยประดิษฐ์เลยนะฮะเพื่อนๆผู้ชมครับสวยงามครับนี่ครับฝีมือของคนไทยต้องยอมรับกันเลยทีเดียวนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเขาก็มีระบบกลไกด้วยนะฮะไปเล่นไปดูเครื่องเสียงน่าจะมีครับเดี๋ยวเครื่องเสียงมีครับอ้าวแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเขามีของเล่นด้วยครับมีของเล่นด้วยนะฮะไปเล่นไปนะฮะไปเล่นไปมีระบบของเล่นด้วยนะฮะเครื่องเทอร์โบครับธรรมดานะฮะนิสสันนะครับนิสสันเทอร์โบครับเครื่องใหญ่ครับเครื่องอย่างใหญ่เลยนะฮะง่ายๆคือยังไม่ได้เอาออกจากอู่นะครับยังไม่ได้เอาออกจากอู่นะฮะเดี๋ยวรอประดับตกแต่งนิดนึงนะฮะรอประดับตกแต่งนิดนึงครับแล้วตรงนี้ก็อเนกประสงค์ครับสวยงามด้วยนะฮะเป็นโคสตาเลตขึ้นไปบนหลังคาครับสตาเลตขึ้นไปบนหลังคาฮะแล้วก็ประดับนะฮะข้างๆด้วยสตาเลตเช่นกันนะข้างล่างสตาเลตนะฮะเป็นราวเหล็กนะครับเราเล็กสแตนเลสฮะด้านล่างครับนี่เงาแวบนี่มันต้องแบบนี้ฮะนี่เขาเรียกฝีมือของคนไทยครับนะคนไทยเวลาประดิษฐ์แล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกทรงเนี่ยมันต้องบอกนะฮะว่าทรงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะของคนไทยเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ทรงของรถเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะทรงเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ครับว่าเฮ้ยรถแบบนี้คนไทยทำว่ะเออรถแบบนี้คนไทยทำว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยทรงมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะทรงประมาณนี้เลยฮะดูก็รู้ครับทรงนี้ไม่ใช่ทรงยุโรปครับไม่ใช่ทรงยุโรปฮะนะเป็นรถไทยประดิษฐ์นั่นเองนะฮะนะสวยงามครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แล้วแต่ผมมองเห็นแล้วมันคลาสสิกอะครับคันนี้คลาสสิกมากนะฮะเข้าไปในงานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับเนี่ยไปเล่นไปเข้างานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะฮะประดับตกแต่งสวยงามครับ
ผมว่านะถ้าไปมอเตอร์โชว์นี่ผมว่ายอดสั่งถล่มทลายครับจริงๆน่าจะสนับสนุนนะฮะฝีมือของคนไทยเนี่ยทำไมถึงได้บอกว่าพอเอารถขึ้นไปบนท้องถนนแล้วบอกว่าเป็นรถดัดแปลงรถเถื่อนผมไม่ชอบเลยนะคำว่ารถดัดแปลงรถเถื่อนนะทำไมไม่บอกว่าเฮ้ยนี่มันนวัตกรรมนะฮะฝีมือของคนไทยบ้างบอกสิครับว่าเฮ้ยคนไทยเก่งว่ะพาเขาไปจดนะฮะสิทธิบัตรด้วยพาเขาไปจดสิทธิบัตรนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปครับไม่ใช่ว่ามาถึงก็ปุ๊บเฮ้ยนี่มันรถเถื่อนนะมันรถดัดแปลงจริงๆนะคนไทยเนี่ยทำรถได้สวยมากอันนี้ผมว่าส่งนอกได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยรถเนี่ยของคนไทยเนี่ยเราทำมาเพื่อการใช้งานครับเนี่ยอันนี้ก็อเนกประสงค์ครับสามารถใช้งานได้สบายเนี่ยคิดดูแล้วกันเขายังมีมุมนะฮะมีมุมเท่ๆอ่ะง่ายๆคือเขายังมีมุมเท่ๆให้เราดูยาวครับกระบะยาวอันนี้อเนกประสงค์ครับแล้วก็กระบะเนี่ยสามารถนะฮะพับลงได้หมดเลยครับเนี่ยนะพับลงได้ทั้ง2แถบเลยนะฮะแถบนี้ก็ลงได้นะครับเพราะว่าเขามีนี่บานพับอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเขาจะมีบานพับคือง่ายๆคือกระบะเนี่ยกางออกกางออกได้หมดเลยฮะ3ทิศเลยนะฮะกางออกได้หมดเลยนะครับสามารถทำเป็นเวทีก็ได้ครับเป็นเวทีก็เท่เลยครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เนี่ยเป็นเวทีได้เลยครับผมชอบนะเวทีขนาดนี้โอเคเลยนะเนี่ยสวยมากครับสวยมากครับสวยมากครับนี่ฮะถ้าเราสนใจนะครับทักทายเข้ามาครับถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามาครับนี่นะฮะฝีมือของคนไทยฮะไทยประดิษฐ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบผลงานก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าชอบผลงานนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเห็นไหมมันเท่ครับบอกได้เลยทีเดียวว่ามันเท่มากมากครับนะมันเท่มากมากครับเห็นไหมแล้วก็ไฟข้างทางอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าประดับแค่สวยอย่างเดียวนะฮะไฟข้างๆเนี่ยฮะไม่ใช่ประดับแค่เฮ้ยมันเท่มันสวยอย่างเดียวครับไฟข้างตรงนี้มันจะมีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่ยาวครับเนี่ยฮะเขาจะมีไฟกลางคันด้วยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะไม่ใช่แค่ไฟอย่างเดียวก็น่าจะต้องติดสติ๊กเกอร์ยาวด้วยครับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะครับต้องติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้วยครับเพราะรถมันยาวมากครับยาวครับนี่นะครับพวงมาลัยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือรถไทยประดิษฐ์นั่นเองฮะเราก็จะทำกันแบบนี้ครับเนี่ยรถไทยประดิษฐ์แล้วก็ทั้งคันเกียร์ครับ อย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะนี่คือรถไทยประดิษฐ์นั่นเองครับเราประกอบเองทั้งหมดฮะขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคัสซีนะครับจะเป็นตัวรถก็แล้วแต่นะฮะเราประกอบเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่สมูททำไมมันไม่กลมกลืนกลมเกลียวของเรามันเป็นไทยประดิษฐ์มันก็จะออกมาเป็นสไตล์แบบนี้ครับพวงมาลัยเราก็จะเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาใส่ฮะแล้วก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะฮะเห็นไหมนี่คือเครื่องครับเห็นไหมไทยประดิษฐ์ครับนะสนใจก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะฮะบอกว่าเฮ้ยดีเจไก่รถสวยจังเลยอ่ะอยากได้แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็โทรศัพท์มาคุยกันนะฮะโทรศัพท์มาคุยกันนะฮะโทรศัพท์มาคุยกันได้ครับอเนกประสงค์ครับคันนี้มันเหมือนกับซุปเปอร์โบว์มันเท่อะมันอึมมันคลาสสิกอะครับพูดตรงๆเลยมันคลาสสิกมากๆครับชอบฮะชอบมองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็สวยครับสะดุดครับสะดุดฮะมัวแต่ดูรถไม่ได้ดูข้างล่างพื้นครับเกือบคว่ำอายเขานะฮะนี่นะครับสวยงามครับเดี๋ยวรอให้ล้างนะฮะแล้วก็เก็บสีอีกนิดหน่อยฮะล้างแล้วเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับล้างแล้วเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับผมว่าน่าจะสวยสดงดงามกว่านี้อีกเยอะเลยฮะอีกนิดหนึ่งนะฮะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ฮะอ
สวยครับมุมไหนก็สวยนะโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าด้านบนเนี่ยเขาทำสีด้วยนะครับบอกให้เลยทีเดียวนะถ้าด้านบนเนี่ยทำสีด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันจะงามขนาดไหนครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกดแชร์กดไลค์กดถูกใจนะครับแล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะช่วงนี้คนติดตามไม่เยอะนะครับคนติดตามช่องผมยังน้อยอยู่นะฮะฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครป์ด้วยนะฮะจะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่ดีนะครับนำมาสู่สายตานะฮะเพื่อนๆนะครับก็จะไปหานะครับบรรดารถแปลกๆมาให้ดูแล้วกันนะฮะรถแปลกๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะไปหารถแปลกๆนะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆคือเนี่ยฮะกำลังใจจากคุณผู้ชมครับกำลังใจจากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับที่เฮ้ยกดไลค์ให้ดีเจไก่มันหน่อยนะเม้นด้วยครับเม้นด้วยนะครับเม้นก็ได้นะฮะติชมได้ครับผมโอเพ่นนะผมเปิดนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติชมผมได้นะฮะติชมได้ครับนะบอกดีเจไก่ภาพไม่ชัดดีเจไก่ไม่รอออะไรก็แล้วแต่ครับพูดคุยกันได้ฮะผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าเลยนะครับพูดคุยกันได้ครับแหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ดีเจไก่ก็10ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ